การจะเริ่มต้นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งควรจะเริ่มจากพื้นฐานที่ดีถ้าเราจะเป็นนักกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จได้นั้นมันอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีความชัดเจนกีฬากอล์ฟเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้ใครจะประสบความสำเร็จนะเวลานี้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การจะเริ่มต้นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งควรจะเริ่มจากพื้นฐานที่ดีสำหรับกอล์ฟเนี่ยมันก็เริ่มจากหนึ่งจัดลำดับร่างกายให้เราให้ไปในทิศทางเดียวกันคือหนึ่งเท้าต้องยืนไปในทิศทางเดียวกันโดยเท้าเท่ากันและเสมอกันไปนิดทางทิศทางที่จะตีไปหาเป้าสมัยใหม่เนี่ยกอล์ฟพัฒนาได้เร็วมากนะครับเพราะว่าเรามีสื่อการสอนที่เร็วขึ้นเรามีบุคคลที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักกอล์ฟรุ่นใหม่นะครับผมอยากให้มีการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอโดยการฝึกซ้อมต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมถ้าเราจะเป็นนักกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จได้นั้นมันอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีความชัดเจน1คือเราต้องวางแผนว่าเราจะทำอะไรในอนาคตเราอยากจะทำอะไรในอนาคตผมว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆมีความฝันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากจะเป็นเหมือนไทเกอร์อยากจะเป็นเหมือนลอรี่อยากจะเป็นเหมือนสกอตตี้อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทุกคนมีความฝันหมดแต่อยากจะให้น้องๆนะครับโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยมองว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันเป็นอาชีพชนิดหนึ่งที่สามารถทำเงินให้กับเราได้เยอะมากถ้าเราไปจุดฝังฝันตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีเวลานะครับเพราะว่ากอล์ฟสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถประสบความสำเร็จได้โดยอายุยังไม่ถึง18เรายังสามารถมีไทยทัวร์ให้เราเล่นด้วยมีทัวร์เมืองนอกให้เราเล่นอีกเพราะนั้นถ้าเรามีความสามารถอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักแต่เราต้องถ้ารักกีฬากอล์ฟเนี่ยเราฝึกซ้อมให้สม่ำเสมอแล้วก็ตั้งใจที่เราอยากจะทำอะไรที่เราอยากจะทำผมเรียนนี้เลยว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันอยากจะบอกนี้ว่ามันมีพรสวรรค์แล้วมันต้องมีพรแสวงไปด้วยในตัวแต่ถ้าเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวเราไม่ขยันฝึกซ้อมมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามีพรสวรรค์อยู่แล้วมีพรแสวงในการขยันมาด้วยเนี่ยมันจะทำให้กอล์ฟเนี่ยน้องๆเนี่ยพัฒนาได้เร็วขึ้นผมบอกว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้ใครจะประสบความสำเร็จนะเวลานี้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วมันไม่เยอะไม่นานด้วยครับนะครับเราสามารถเล่นไปจนอายุ 50-60 ยังสามารถเล่นกอล์ฟได้อีกนะครับนักกอล์ฟส่วนใหญ่ตัวเราเองจะไม่รู้ตัวเราเองมันเหมือนกระจกอ่ะคนอื่นจะสามารถมองเราเห็นได้เกือบหมดแต่เราก็สามารถมองคนอื่นได้ว่าคนนี้จะมีอุปนิสัยเป็นยังไงมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหมากไหมทุกคนมีโกรธโมโหเป็นเรื่องปกติของกีฬาทุกชนิดเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ยังไงเราสามารถที่จะไม่แสดงออกหรือแสดงออกหรือไม่ผมมองว่าการแสดงออกเนี่ยบางคนก็แสดงออกบางคนก็ไม่แสดงออกแต่ผมเลือกที่จะไม่แสดงออกน้อยมันก็มีบ้างครับบางครั้งเราก็ต้องออกไปบ้างเพื่อจะได้คลายความตึงเครียดในร่างกายในฐานะที่เรากำลังแข่งขันแต่เราก็พยายามทำแล้วก็ให้ปลดปล่อยไปได้และรู้จักคำว่าเริ่มใหม่เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่ตลอดเวลาเวลากอล์ฟนะครับผมบอกว่ามันทุกคนมีโอกาสเราต้องให้โอกาสตัวเองก่อนโดยการเปิดโอกาสให้ตัวเองว่าเราชอบผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าก่อนเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีจุดหมายที่สำคัญเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำอะไรแล้วเราต้องก้าวต้องเดินนะครับเพราะถ้าเรามีจุดหมายเราเล่นไปวันนี้ให้หมดไปวันนึงเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เรามองว่าถ้าอยากเป็นนักกอล์ฟที่ดีเป็นนักกอล์ฟแบบไหนเป็นไทยทัวร์เอเชียนทัวร์ยูโรเปียนทัวร์หรือว่า PGA ทัวร์ตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องให้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆเนี่ยตั้งเป้าไว้อยากจะเริ่มเป็นสเต็ปเริ่มอยู่ตรงไหนก่อนเริ่มจากทัวร์เล็กไปหาทัวร์ใหญ่เมื่อเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นเราก็ขยับไปทัวร์ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จแต่เราต้องให้โอกาสและก้าวที่จะเดินต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมบอกว่าวินัยผมโตได้มาจากการมีวินัยในการฝึกซ้อมนะครับวินัยการฝึกซ้อมต้องซ้อมให้หนักนะครับเริ่มจากความหนักและเราจะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าเรามีวินัยแล้วมีความฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอแล้วมีโค้ชที่ดีแล้วมีคนที่ถ่ายทอดให้กับเราได้ดีเนี่ยแล้วมีตารางการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอผมว่าไม่ยากที่เราจะประสบความสำเร็จ